ช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะไปติดตามในเรื่องของเทศบาลนครหาดใหญ่กันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการออกแถลงการฉบับที่4ค่ะประกาศภาวะทวงเหลืองนะคะในพื้นที่เสี่ยง8ชุมชนค่ะซึ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่นายไพรพัฒโนค่ะนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะคะก็พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการเตรียมป้องกันอุทกภัยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำค่ะก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อการประเมินสถานการณ์น้ำนะคะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ต้นน้ำเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะพี่นัทหลายฝ่ายนะคะก็กังวลค่ะว่าหาดใหญ่เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบหากน้ำดังกล่าวไหลมาถึงหาดใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งโดยนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็กล่าวนะคะว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำโดยรวมในคลองอุตภาวโดยเฉพาะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตรครึ่งค่ะแต่เพื่อความไม่ประมาทเนื่องจากมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าในคืนนี้อาจจะมีฝนตกเพิ่มอีกค่ะซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะจึงได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับมือในดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะโดยมีความเห็นร่วมกันในที่ประชุมนะคะว่าควรมีการสั่งเฝ้าระวังในพื้นที่ชุมชนเสี่ยง8ชุมชนค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะจึงได้ประกาศสถานการณ์น้ำในพื้นที่8ชุมชนค่ะคือในบริเวณริมคลองอุตภาวนะคะและริมคลองระบายน้ำที่1หรือคลองร.1ค่ะให้อยู่ในสภาวะทงเหลืองนั่นเองแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งสำหรับ8ชุมชนที่ประกาศทงเหลืองนะคะก็ประกอบไปด้วยชุมชนแรกค่ะกับชุมชนจันวิโรจน์นะคะชุมชนจันประทีปค่ะชุมชนที่3ก็คือชุมชนรัตนวิบูรณ์4ค่ะชุมชนเทสาพัฒนานะคะชุมชนคลองระบายน้ำที่1ค่ะชุมชนวัดหาดใหญ่ในนะคะแล้วก็รวมไปถึงชุมชนตลาดพรอพรมและชุมชนศาลาลุงทองนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางด้านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็ยืนยันค่ะว่าหากในคืนนี้นะคะไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มค่ะก็จะไม่มีผลกระทบต่อชุมชนในเทศบาลทั้ง8ชุมชนที่ได้สั่งเฝ้าระวังไปแล้วนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะในพื้นที่โดยรวมของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ยังคงภาวะทงเขียวอยู่ค่ะพี่นัทก็คือส่งสัญญาณให้รู้ว่ายังอยู่ในภาวะปกตินะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างใกล้ชิดค่ะรวมถึงสามารถที่จะสอบถามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารน้ำท่วมได้นะคะที่สายด่วนกุญชรค่ะกับหมายเลข1559นะคะและก็รวมไปถึงสถานีวิทยุนครหาดใหญ่ FM 96.0 ค่ะศูนย์ป้องกันอุทกภัยค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์074-200-005-7นะคะแล้วก็ทาง www.hadyaicity.go.th นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของท่านดร.ไพรพัฒโนค่ะนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ว่าพูดถึงการเตรียมป้องกันยังไงบ้างค่ะขณะนี้เท่าที่ไปดูด้วยตัวเองแล้วก็พบกับผู้ปฏิบัติของกรมชลประทานที่เขาวัดความเร็วน้ำแล้วก็วัดความสูงของน้ำก็พบว่าในอีก 12-13 ชั่วโมงเนี่ยน้ำก็จะแตะอยู่ในระดับธงเหลืองจากธงเหลืองไปธงแดงเนี่ยก็มีอีกเป็นเม็ดนะครับจะต้องขึ้นใหม่เป็นเม็ดเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นธงแดงได้ก็คือพอถึงแตะจุดธงเหลืองเนี่ยหรืออาจจะไม่ถึงมันก็จะหยุดก็คือเต็มที่และณฝนปัจจุบันและน้ำปัจจุบันเว้นแต่ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็คืนนี้จะมีฝนตกหนักซ้ำซึ่งไม่มีใครคาดการได้เพราะยังไงก็ตกฝนตกอยู่แล้วเพียงแต่จะตกมากหรือน้อยถ้าฝนตกมากระดับน้ำในคลองก็จะต้องสูงขึ้นอีกเป็นเม็ดเมื่อสูงขึ้นอีกเป็นเม็ดนั่นแหละครับจะต้องถึงภาวะธงแดงคือดูง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็น้ำคลองแงะผ่านม่วงกองจนมาถึงบางศาลาใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงและจากบางศาลามหาดใหญ่ก็5ชั่วโมงก็บวกกันแล้วก็คือ18ชั่วโมงจากคลองแงะนะฮะซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเราต้องมาคำนวณเพราะว่าน้ำทั้งหมดเนี่ยเข้ามาในคลองอุตภาเขาเรียกลุ่มน้ำอุตภาซึ่งเป็นตอนบนด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็รวมกันมาถึงหาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เพียงแค่ 1% ของทั้งลุ่มน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นมวลมหาศาลก็เหมือนกับพื้นที่นิดเดียวแต่ว่าพื้นที่รองรับเป็นร้อยทั้งที่เรามีแค่1เพราะฉะนั้นน้ำทั้ง 100% ของพื้นที่เนี่ยจะต้องรวมกันมากพอถึงจะท่วมเราได้แล้วเราก็เชื่อว่าถ้าไม่ตกหนักจริงๆก็จะไม่ท่วมต่อให้ท่วมก็มีเวลาในการเตรียมการอีกไม่น้อยกว่า
24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคืนนี้นอนให้หลับให้สบายน้ำไม่ท่วมหัดใหญ่แน่นอนคืนนี้นะครับอย่างที่ท่านนายกบอกเลยค่ะพี่รัฐคืนนี้ก็นอนหลับไม่สบายแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ใช่ค่ะนะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะทางด้านคุณสมพุทธวิสุทธิ์สิรินะคะนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็กล่าวนะคะว่าจากการประเมินในวันนี้ค่ะก็พบกลุ่มฝนที่จะตกเข้ามาเพิ่มอีกในค่ำคืนนี้นะคะซึ่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะหรือพื้นที่ท่วมซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำสะสมอยู่ในดินมากก็จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของนายสมภพวิสุทธิ์สิรินักอุตุนิยมวิทยาชำนาญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าพูดถึงการเฝ้าระวังยังไงบ้างค่ะฝนที่ตกที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมานะครับจากประเทศจีนก็เลยทำให้ทางจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับเกิดฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีตกหนักบ้างมากในหลายพื้นที่นะครับก็เลยทำใหปริมาณน้ำในลุ่มน้ำคลองอุตุเผาเนี่ยมีปริมาณค่อนข้างจะมากแต่ยังเรียนให้ทราบนิดนึงว่าตอนนี้ในปริมาณน้ำที่อยู่ในดินเนี่ยค่อนข้างจะชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นปริมาณฝนที่ตกนี่ก็จะเป็นปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะครับส่วนสถานการณ์ในตอนนี้นะครับที่การวิเคราะห์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลานั้นก็คือในวันนี้ก็คือวันที่18ถึงวันที่20เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลาอยู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ฝนไม่ได้หยุดลงหลังจากวันที่20เนื่องจากว่าฝนนี้จะเป็นลักษณะของฝนต่อเนื่องแล้วก็มีตกหนักเป็นบางช่วงนะครับก็คือช่วงแรกก็คือที่ผมกล่าว18ถึง20นะครับหลังจากนั้นเราต้องเฝ้าติดตามต่อว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะลงมาถึงเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะเกิดฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้นะครับตอนล่างนั้นตอนนี้เราก็ยังเฝ้าติดตามอยู่นะครับถ้าเกิดเข้ามาในรัศมีที่อาจจะมีผลกระทบต่อเราเนี่ยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะออกประกาศเตือนต่อไปครับก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะประชาชนที่เรียกได้ว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ในช่วงนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกไม่แน่ใจก็ค้นของที่จำเป็นนะคะขึ้นไว้สู่ที่สูงก็จะดีที่สุดค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีข่าวสารนะคะก็หรือว่ามีข้อสงสัยค่ะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกุญชรกับ1559นั่นเองค่ะ